ครับพี่น้องคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกว่าจะได้เส้นไหมที่สวยงามมากพอแต่ละผืนก็ต้องเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ก็ไม่วายมีศัตรูตัวร้ายมาคอยรังแกทำลายเจ้าต้นหม่อนอาหารไหมให้เกษตรกรได้กลุ้มใจวันนี้กระผมนายหม่อนไหมจะมาชวนทำความรู้จักกับโรคและศัตรูตัวร้ายทำลายหม่อนรวมถึงการป้องกันและกำจัดให้สิ้นซากไปเลยครับใจร่มๆกันนะครับใจร่มๆเข้าใจหัวอกพี่น้องเกษตรกรทุกคนถ้าเจอเข้าแบบนี้ต้องกลุ้มใจเป็นแน่แท้ล่ะครับหม่อนถือเป็นพืชยืนต้นเป็นไม้เนื้ออ่อนจึงถูกโรคและแมลงเข้ามาทำลายได้ทุกส่วนและเนื่องจากใบหม่อนเป็นอาหารของหนอนไหมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนโดยการใช้ยาเคมีจึงเป็นสิ่งที่อาจก่อเกิดอันตรายต่อตัวไหมได้จึงต้องระมัดระวังการใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้มีพิษตกค้างไปถึงหนอนไหมครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคหม่อนกันก่อนศัตรูตัวร้ายทำลายต้นหม่อนส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับหม่อนมีเชื้อราเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมากที่สุดแต่เนื่องจากหม่อนเป็นพืชยืนต้นลักษณะอาการบางโรคไม่ปรากฏอย่างชัดเจนแต่โรคอาจจะสะสมจนกระทั่งแสดงอาการอย่างร้ายแรงให้ต้นหม่อนตายได้ซึ่งโรคจะทำอันตรายหม่อนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการจัดการตั้งแต่การปลูกดูแลรักษาเก็บเกี่ยวถ้าดูแลดีมีการจัดการสวนดีมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะช่วยลดความเสียหายจากโรคได้นะครับพี่น้องโรคหม่อนมีอะไรบ้างเกิดขึ้นได้ยังไงป้องกันได้ยังไงโอ้ถามกันขนาดนี้ขอตอบทีละข้อนะครับเรามาเริ่มรู้จักกับโรครากเน่ากันก่อนนะครับโรครากเน่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากครับทำความเสียหายแก่ต้นหม่อนโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกแห่งที่มีการปลูกหม่อนซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการในดินส่วนลักษณะอาการก็คือใบและกิ่งหม่อนจะเหี่ยวโรคราสนิมถือเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีอากาศเย็นและชื้นซึ่งใบหม่อนที่เป็นโรคนี้มักจะเกิดจากสปอร์เชื้อราเข้าไปฝังตัวในใบส่วนลักษณะอาการก็คือใบจะเป็นจุดเล็กสีเหลืองโรคใบด่างเป็นโรคที่พบในสวนหม่อนได้ตลอดปีทุกหนทุกแห่งทำให้ผลผลิตลดลงคุณภาพใบหม่อนไม่ดีซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลักษณะอาการก็คือใบจะด่างเหลืองเข้มบิดเบี้ยวทราบถึงสาเหตุของโรคและอาการกันแล้วทีนี้ก็มาฟังถึงการป้องกันและดูแลกำจัดกันนะครับสำหรับโรคหม่อนที่เราพบเจอในประเทศไทยของเรานะครับมีหลายๆตัวที่เป็นปัญหาอยู่อย่างตัวแรกก็คือเรื่องของโรครากเน่านะครับที่เป็นตัวสำคัญเลยตอนนี้เกิดจากภาวะความสมดุลของพื้นที่ของสภาพอากาศแล้วก็ดินไม่สมดุลกันทำให้พืชนั้นป่วยนะครับนอกจากนี้ก็มีหม่อนพันทนทานโรครากเน่าได้แก่สกลนครและสกลนคร85ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้ปรับปรุงมาให้ต้านทานต่อโรครากเน่าและปลูกได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีต้นตอมาติดตาและให้ผลผลิตสูงด้วยนะครับโรคอันต่อไปคือโรคราสนิมนะครับตัวนี้ราสนิมเนี่ยเป็นทุกปีนะครับเนื่องจากว่าหม่อนนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวเราจะเจอสภาวะราสนิมมาเกาะบนใบหม่อนของเรานะครับการหลีกเลี่ยงในช่วงที่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับหลีกเลี่ยงของการทำให้แปลงหม่อนหนาทึบนะครับจะเป็นตัวช่วยทำให้ปริมาณของราสนิมนั้นจะน้อยลงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโรคใบด่างนะครับซึ่งใบด่างนั้นติดมากับท่อนพันธุ์นั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงโดยการที่จะนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคใบด่างนั้นก่อนมาขยายพันธุ์ถ้าเผื่อเราคัดเลือกได้ดีโรคนี้โอกาสเกิดก็มีน้อยครับเมื่อมันเกิดนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดจะน้อยนะครับแต่ว่าเพื่อเผื่อเราเจอเราสามารถที่จะต้องตัดส่วนที่เกิดนั้นครับเกิดเป็นโรคนะครับกิ่งนั้นให้ทิ้งไปเอานำไปฝังหรือเผาเท่านั้นห้ามทิ้งเกะกะบนพื้นถ้าทิ้งเกะกะบนพื้นนะครับทำให้เชื้อโรคตัวนี้นะครับกระจายไปสู่ต้นอื่นได้
ในการตัดกิ่งที่เป็นโรคใบด่างนั้นก็มีข้อควรระวังก็คืออย่านำกรรไกรตัดกิ่งที่เป็นโรคไปตัดหม่อนต้นอื่นเพราะจะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายโรคไปอีกได้นั่นเองครับพี่น้องครับนอกจากโรคต่างๆของต้นหม่อนแล้วยังมีแมลงศัตรูหม่อนและสัตว์ศัตรูหม่อนที่ทำความเสียหายทำให้ผลผลิตหม่อนลดลงไปทำความรู้จักกับเจ้าแมลงพวกนี้กันต่อครับเพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูหม่อนที่จะระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานานระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมการระบาดจะลดลงในช่วงที่มีฝนตกชุกเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบหม่อนโดยเฉพาะใบอ่อนที่ยอดหม่อนทำให้ใบกร้านยอดใบและใบแคร์แกรนบางครั้งขอบหงิกใบม้วนเข้าหากันสังเกตที่ใต้ใบจะเป็นสีน้ำตาลใบจะหลุดร่วงในที่สุดแมลงหวี่ขาวเป็นแมลงทำลายหม่อนทั้งในระยะตัวอ่อนและโตเต็มวัยโดยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้หม่อนเหลืองซีดและร่วงไม่เหมาะในการนำมาเลี้ยงไหมนอกจากนั้นแมลงหวี่ขาวยังผลิตสารเหนียวเคลือบไว้บนใบหม่อนทำให้ฝุ่นละอองปลิวมาติดและเป็นอาหารของเชื้อราด้วยเพลี้ยแป้งเป็นแมลงที่ระบาดตลอดทั้งปีโดยจะระบาดในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนหม่อนที่ถูกเพลี้ยแป้งทำลายใบอ่อนจะหงิกงอยอดหม่อนจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตข้อระหว่างใบจะถี่กิ่งบวมและหักง่ายภาษาชาวบ้านเรียกว่าโรคหัวนกเค้าเพลี้ยแป้งจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดทำให้ยอดหรือใบผิดปกติด้วงเจาะลำต้นหม่อนแมลงประเภทปีกแข็งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของตัวด้วงเจาะลำต้นจะเจาะกินอยู่ในกิ่งก้านของลำต้นหม่อนตลอดปีทำความเสียหายแก่ต้นหม่อนมากเมื่อตัวเต็มวัยกัดกินและวางไข่ที่กิ่งหม่อนพอไข่ฟักเป็นตัวหนอนก็จะกินเนื้อไม้ภายในลำต้นและเจาะทะลุผิวเปลือกออกมาปลวกเป็นศัตรูที่สำคัญของหม่อนเลยล่ะครับเพราะจะทำลายและทำให้ต้นหม่อนแคร์แกรนซึ่งปลวกแยกออกเป็น2พวกคือ 1. พวกอาศัยอยู่ในดิน 2. พวกอาศัยอยู่ในไม้ปลวกที่เข้าทำลายต้นหม่อนส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในดินพวกนี้จะรวมถึงปลวกที่ทำรังอยู่ใต้ดินที่เดินขึ้นมาหาอาหารบนดินหรือทำรังอยู่ในไม้ปลวกพวกนี้จะเข้าทำลายบ้านเรือนไม้ล้มขอนไม้และต้นไม้ยืนต้นรวมไปถึงต้นหม่อนปลวกจะเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ซึ่งมีสารพวกเซลลูโลสเป็นอาหารของปลวกทำให้ต้นหม่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีต้นและกิ่งหักล้มง่ายและอาจตายได้ในที่สุดนอกจากนี้ยังมีหอยทากที่ระบาดกับต้นหม่อนได้แก่หอยทากดักดานซึ่งช่วงเวลาระบาดก็คือฤดูฝนลักษณะการทำลายของหอยทากจะกัดกินใบอ่อนและตาที่แตกใหม่เมื่อรู้จักแมลงศัตรูพืชและสัตว์ศัตรูพืชของหม่อนกันแล้วที่นี้เรามาฟังวิธีป้องกันและดูแลกำจัดกันนะครับพืชนี้นะครับศัตรูของต้นหม่อนที่เราพบเจอนะครับแล้วก็เป็นปัญหาค่อนข้างจะไม่มากนักแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของเรานี้ครับลดลงไปนะครับอันแรกก็คือแมลงหวี่ขาวนะครับซึ่งแมลงหวี่ขาวนั้นก็จะทำลายใบหม่อนนะครับทำให้คลอโรฟิลที่อยู่ในใบของเขานะครับลดลงนะครับลดลงแล้วทำให้การสะสมอาหารของเขานั้นไม่ค่อยดีเมื่อนำไปเลี้ยงไหมทำให้ไหมนั้นทานอาหารได้เยอะจริงแต่ว่าเมื่อนำไปย่อยสลายเป็นต่อมไหมต่างๆนี้จะลดลงทำให้เปอร์เซ็นต์เปลือกรังของเรานี่จะบางนะครับตัวที่2ก็คือเพลี้ยไฟซึ่งเพลี้ยไฟนะเป็นกับพืชที่เราแนะนำในตัวของบุรีรัมย์60นะครับเนื่องจากว่าเพลี้ยไฟนั้นเป็นตัวหนึ่งครับที่ทำให้พันธุ์บุรีรัมย์60นั้นไม่สามารถที่จะงอกใบได้สวยงามเมื่อความชื้นในดินนั้นต่ำลงคือขาดสภาวะความสมดุลเรื่องความชื้นในดินส่วนพันธุ์ที่มาต้านเรื่องของเพลี้ยไฟนะครับก็คือพันธุ์สกลนคร85ซึ่งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่กึ่งทนแล้งอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นเรื่องของความชื้นมากมายอะไรก็สามารถที่จะให้ผลผลิตยอดออกมาได้ดีพุ่งยอดได้ดีกว่าพันธุ์บุรีรัมย์60แต่พอบุรีรัมย์60เมื่อขาดน้ำเมื่อไหร่ครับเพลี้ยไฟจะลงไปทำลายยอดนะครับการทำลายยอดของเขาทำให้ยอดหงิกนะครับเมื่อยอดหงิกปั๊บหม่อนจะไม่พุ่งตัวเมื่อไม่พุ่งตัวครับเป็นปัญหาตัวหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์60มันลดลงส่วนการป้องกันและกำจัดนะครับ
วิธีการป้องกันที่เราแนะนำตอนนี้นะครับการตัดแต่งกิ่งม่อนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ม่อนสามารถที่จะต้านป้องกันกำจัดโรคไปในตัวอย่างเรื่องของร่วงจอดลำต้นอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเราไม่ตัดม่อนเลยนะครับร่วงจอดลำต้นจะมาวางไข่ในกิ่งม่อนแล้วก็ชอนชัยเข้าไปอยู่ในใจกลางของลำต้นแล้วกินเนื้อไม้เมื่อกินได้ไม้นะครับปัญหาก็คือทำให้ต้นม่อนนั้นตายนะครับถ้าเผื่อเรามีการตัดแต่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับพวกนี้จะทำให้การขยายตัวของแมลงศัตรูต่างๆมันจะลดลงนอกจากนี้นะครับเราก็ใช้การดูแลรักษาแปลงม่อนในเรื่องของการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินการบำรุงรักษาเรื่องวัชพืชการใส่ปุ๋ยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยคอกต่างๆที่เข้าไปร่วมในแปลงม่อนนะครับทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นดีขึ้นม่อนก็จะสามารถดูดซับธาตุอาหารพวกนั้นครับเกิดความแข็งแรงต่อต้านกับโรคและแมลงได้ไปในตัวด้วยครับส่วนที่ทางศูนย์หม่อนไหมเองที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคและแมลงนะครับเรามีเอกสารคำแนะนำแล้วก็หน่วยที่จะลงไปในพื้นที่คือหน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละศูนย์ลงไปให้คำแนะนำเกษตรกรนะครับว่าสมควรที่จะใช้ในวิธีการใดในสภาพแปลงหม่อนของเกษตรกรซึ่งเรายินดีที่จะลงไปช่วยเหลือท่านแล้วก็สามารถที่จะขอคำแนะนำหรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆกับศูนย์หม่อนต่างๆได้ครับผมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับใบหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลักนี่แหละครับถ้าเรารู้ซึ้งกันทั้งเรื่องแมลงศัตรูพืชโรคพืชต่างๆที่มีผลกระทบต่อต้นไม้ในสวนของเราพี่น้องทั้งหลายก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสวนของเรากันให้ดีเพื่อผลิตผลไม้ที่ดีมีคุณภาพกันนะครับ